ณัฐพงศ์ขอบคุณประชาชนยอดเงินบริจาคพรรคประชาชนทะลุ16ล้านเตรียมเดินสายทั่วไทยจ่อเก้าอี้รองประธานสภาการเมืองวันที่10สิงหาคม2567 14 นาฬิกา 9 นาทีณัฐพงศ์ขอบคุณประชาชนหลังยอดเงินบริจาคพรรคประชาชนทะลุ16ล้านเตรียมเดินสายทั่วประเทศขยายฐานสมาชิกเผยได้ตัวผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมส.ส.พิษณุโลกแล้วพร้อมส่งแคนดิเดตเก้าอี้รองประธานสภามี10เก้าอี้ยังมากที่สุดในสภาวันที่10สิงหาคม67ที่สเตเดียมวันนายณัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีประชาชนให้ความสนใจสมัครสมาชิกพรรครวมถึงยอดบริจาคทะลุ16ล้านบาทว่าต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่แสดงออกด้วยบรรยากาศอย่างอบอุ่นแน่นหนาฝาข้างรวมถึงยอดบริจาคที่วันนี้ทะลุ16ล้านแล้วและยอดสมาชิกจำนวน 2.8 หมื่นคนก็ไปต่อเป็นการแสดงให้เห็นว่าพรรคประชาชนเป็นของประชาชนเพื่อประชาชนจริงๆเรายังไปต่อเรื่อยๆหากสมาชิกพรรคสมัครครบ 100,000 คนเราก็ยังคงไม่ปิดการรับสมัครเพื่อขยายฐานสมาชิกไปเรื่อยๆเป้าหมายสูงสุดของเราคือการสร้างแนวร่วมให้ได้มากที่สุดเป้าหมายการเลือกตั้งปี2570คือเราอยากสร้างรัฐบาลที่สร้างการเปลี่ยนแปลงส่วนจะมีการเดินสายเพื่อรับสมัครสมาชิกหรือไม่นั้นยืนยันว่ามีแน่นอนนายณัฐพงศ์กล่าวว่าอย่างไรก็ตามวันนี้เวลา14นาฬิกาตนจะเดินทางไปจังหวัดราชบุรีเพื่อช่วยหาเสียงเลือกนายกอบจ.ราชบุรีรวมถึงพูดคุยกับทีมงานจังหวัดและสาขาพรรคในเรื่องที่เราได้มีการประชุมกรรมการบริหารพรรคประชาชนไปเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาในเรื่องการออกระเบียบต่างๆเพื่อให้การทำงานเดินหน้าต่อไปอย่างไร้รอยต่อรวมทั้งจะมีการแต่งตั้งทีมงานพรรคประชาชนประจำจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนงานอย่างไม่สะดุดส่วนการส่งคนลงเลือกตั้งซ่อมส.ส.พิษณุโลกแทนนายปฎิภัทร สันติพาดาอดีตส.ส.พิษณุโลกพรรคเป็นธรรมนั้นนายณัฐพงศ์กล่าวว่าเมื่อเช้ามีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและได้ตัวผู้สมัครเรียบร้อยแล้วรอความชัดเจนแล้วจะประกาศอีกทียืนยันว่าเรามีความพร้อมในการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้เมื่อถามว่ากรณีตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งพรรคจะมีการเสนอชื่อหรือไม่นายณัฐพงศ์กล่าวว่าต้องรอความชัดเจนจากที่ประชุมส.ส.ของพรรคเรื่องนี้มีการหารือกันอยู่และคาดว่าเราจะมีการส่งชื่อแคนดิเดตลงชิงเพื่อยืนยันว่ารองประธานสภาในฐานะที่เรามีส.ส.ในสภามาที่สุดก็ควรจะมีสิทธิ์ลงชิงตำแหน่งด้วยซึ่งจะเป็นการดีกับประชาชนที่จะได้รับฟังแคนดิเดตรองประธานสภาของแต่ละพรรคแสดงวิสัยทัศน์ส่วนเรื่องเก้าอี้ประธานกรรมาธิการต่างๆเรื่องนี้ต้องมีการหารือภายในวิปกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่จำนวนส.ส.ของพรรคประชาชนลดลงและจะส่งอย่างไรต่อเก้าอี้ประธานกรรมาธิการบ้างนั้นส่วนตำแหน่งวิปฝ่ายค้านยังสามารถทำหน้าที่ได้ตามเดิมทั้งนี้ได้ปรึกษากับฝ่ายกฎหมายสภาแล้วว่าตำแหน่งดังกล่าวแต่งตั้งจากประธานสภาและยังทำงานได้เหมือนเดิมวันจะไม่มีบ้านอยู่ดาราดังเอวีรชัยชีวิตเปลี่ยนรับซ่อมไฟคนเห็นก็ตกใจไม่กล้าจ้างดาราบันเทิงวันที่10สิงหาคม2567 8 นาฬิกา 3 นาทีวันจะไม่มีบ้านอยู่ดาราดังเอวีรชัยหัตถโกวิทชีวิตเปลี่ยนขายของไม่ได้รับซ่อมไฟติดม่านคนเห็นก็ตกใจไม่กล้าจ้างดาราไม่ซีเรียสคนมองตกอับวอนช่วยอุดหนุนหมูสเต๊ะเหลือเฟือมกจกเจ้าของช่อง YouTube เหลือเฟือชาแนลมาเยี่ยมดาราชื่อดังเอวีรชัยหัตถโกวิทย์ไร้งานแสดงมาขายหมูสเต๊ะก็ขายไม่ดีลำบากเอวีรชัยอยู่วงการมา41ปียอมรับงานแสดงห่างหายไปเลยเฉลี่ยปีละเรื่องมันอยู่ไม่ได้นะ
พราะเราไม่ใช่พระเอกฆ่าตัวเรานิดหนึ่งปีหนึ่งต้องเล่น10เรื่องถึงจะอยู่ได้เรากลัวบ้านจะไม่มีอยู่มันไม่มีตังจ่ายค่าบ้านเพิ่งซื้อบ้านมาได้2ปีค้างค่าบ้านมาตลอดร้านอยู่หมู่บ้านคนเป็นหมื่นเอวีระชัยบอกว่าแต่มีคนมากินที่ร้านวันละอย่างมาก10คนแล้วจะไปอยู่ได้ยังไงตอนนี้ขายเอาทุนกำไรไม่มีเลยก่อนหน้านี้ก็รับทำหมดเป็นช่างไฟติดผ้าม่านทำประปาคนเห็นก็ตกใจบางทีเขาก็ไม่กล้าเรียกแล้วคนคิดว่าแกล้งทำถามว่าขายของเป็นคอนเทนต์แกล้งทำหรือเปล่าวีระชัยถึงกับลั่นว่าแกล้งบ้าใครจะแกล้งเป็นปีๆทำจริงจังอยากได้วันละ500ไม้ขึ้นทุกวันนี้บางวันก็40ไม้280บาทเป็นอย่างนั้นจริงโอ้ยตายแล้วยังรับงานแสดงอยู่หลังมีปัญหาโอลิเวอร์เห็นก็ขอโทษจับเอาไปเล่นเลยทั้งที่ถ่ายไปแล้วโอลิเวอร์ก็โอเคคนอื่นก็ช่วยอยู่เหมือนกันในวงการมีคนช่วยเหลืออยู่ไม่งั้นบ้านไปแล้วแต่จะให้เขาช่วยตลอดก็ไม่ไหวเราก็ต้องยืนด้วยลำแข้งอะไรทำได้ต่างทำไม่ถือว่าเป็นดาราเลยถามว่าซีเรียสไหมคนมองเราตกอับวีระชัยตอบเลยว่าไม่ซีเรียสเฉยๆซีเรียสตรงที่ไม่มีตังมากกว่าคำพูดไม่เคยซีเรียสเลยพยายามทำเพื่อพยุงครอบครัวเราพยุงบ้านไว้ชีวิตตอนนี้ลำบากตอนไม่มีคนมาอุดหนุนโดยเมนูที่ร้านมีหมูสเต๊ะอาหารจานเดียวฝากมาอุดหนุนหรือเหมาไปออกบูธงานต่างๆหรือมากินที่ร้านหมู่บ้านพฤกษา12คลอง3รังสิตเทศหมูสเต๊ะวีระชัยคลอง3อนุทินยกย่องผู้ปิดทองหลังพระเสียสละบำบัดทุกบำรุงสุขประชาชนการเมืองวันที่10สิงหาคม2567 13:50 น.อนุทินเปิดงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้านที่บุรีรัมย์ยกย่องเป็นผู้ปิดทองหลังพระเสียสละบำบัดทุกบำรุงสุขประชาชนย้ำหวังให้ทุกคนมีสวัสดิการที่ดีขึ้นวันที่10สิงหาคม67ที่ลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำปี2567พร้อมกับเป็นประธานในพิธีมอบเหรียญพระราชทานและมอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมนายอนุทินกล่าวว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อผลสำเร็จของนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนทำอะไรมากมายที่ไม่มีใครเห็นแต่ได้สร้างประโยชน์โดยตรงต่อพี่น้องประชาชนตั้งแต่ระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับประเทศชาติเช่นการป้องปรามยาเสพติดและการจัดระเบียบสังคมนายอนุทินกล่าวต่อว่าในการทำงานเมื่อมีปัญหาอาจถูกตำหนิน้อยคนจะได้รางวัลหรือคำชมเชยแต่ขอให้ทุกคนมีทัศนคติที่ถูกต้องมีพลังใจที่ได้ทำงานปิดทองหลังพระซึ่งเป็นวิถีทางในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อปิดทองหลังพระแล้วทองหรือคุณงามความดีนั้นไม่ได้หายไปไหนไม่ว่าจะมีใครมองเห็นหรือไม่แต่ก็ยังอยู่ตรงนั้นเป็นกำลังใจเป็นความภาคภูมิใจที่เราเห็นได้เองผมในนามของกระทรวงมหาดไทยมีความมุ่งหวังให้พี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านได้รับสวัสดิการที่ดีซึ่งถือเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเสียสละโดยไม่มีวันหยุดเราได้ให้แก้ไขระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการชาปนกิจสงเคราะห์กำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฉบับที่4พ.ศ. 2567เพื่อจัดสวัสดิการให้กับพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกท่านนายอนุทินกล่าวด้านนสไตรสุรีไตรสรณกุลเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและโฆษกกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่า
ระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการชาปนกิจสงเคราะห์กำนันผู้ใหญ่บ้านฉบับที่4พ.ศ. 2567ที่มีการปรับปรุงแก้ไขยังคงวัตถุประสงค์ของระเบียบคือการให้สมาชิกการชาปนกิจสงเคราะห์กำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านชกน.สงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกซึ่งถึงแก่ความตายและเมื่อพ้นจากตำแหน่งไปแล้วยังสามารถคงสภาพเป็นสมาชิกอยู่ได้ตลอดไปเพียงต้องส่งเงินสงเคราะห์ต่อเนื่องตามเกณฑ์โดยสาระสำคัญการปรับปรุงมีหลายประเด็นอาทิการเกิดสภาพสมาชิกชกน.ซึ่งจะเกิดขึ้นทันทีณวันที่กำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและคู่สมรสตามกฎหมายยื่นใบสมัครด้วยตนเองนะที่ว่าการอำเภอและได้ดำเนินตามขั้นตอนการสมัครที่กำหนดพร้อมชำระค่าสมัครเป็นสมาชิก100บาทและเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ารายละ400บาทเปรียบเทียบกับระเบียบเดิมที่กำหนดว่าสภาพสมาชิกชกน.จะเกิดขึ้นเมื่อคณะกรรมการชกน.มีมติให้รับสมัครเข้าเป็นสมาชิกซึ่งปรับปรุงหลักเกณฑ์ข้อนี้จะทำให้กำนันผู้ใหญ่บ้านได้รับความคุ้มครองได้สิทธิเร็วขึ้นเมื่อเทียบกับอดีตส่วนการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ของสมาชิกยังคงเดิมที่ศพละ2บาทนอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงให้กรอบเวลาในการจ่ายเงินสิทธิประโยชน์แก่ทายาทเมื่อสมาชิกชกน.ถึงแก่กรรมให้เกิดความชัดเจนโดยระเบียบใหม่กำหนดให้ชกน.จ่ายเงินสิทธิประโยชน์แก่ทายาทซึ่งได้ระบุไว้ให้ได้รับเงินภายใน3วันนับแต่ได้รับคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์ครบถ้วนและได้รับการแจ้งตายจากจังหวัดหรืออำเภอและให้จ่ายเงินครั้งที่2ภายใน60วันนับตั้งแต่จ่ายครั้งแรกทั้งนี้ข้อมูลจากกรมการปกครองระบุว่าณสิ้นเดือนกรกฎาคม67ชกน.มีสมาชิกทั่วประเทศ 23,688 คนแยกเป็นกำนัน 1,169 คนผู้ใหญ่บ้าน 12,533 คนแพทย์ประจำตำบล 738 คนสารวัตรกำนัน 1,165 คนผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 4,744 คนและคู่สมรส 3,339 คนสำหรับผู้ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการชาปนกิจสงเคราะห์ที่ปรับปรุงแก้ไขล่าสุดสามารถสอบถามที่สำนักงานชกน.หมายเลขโทรศัพท์และ ID Line 088-981-2269 หรือโทร02-791-7026